สวัสดีครับผมปฏิวัติทีมงานอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้มาครบทีมนะครับอยู่ที่กิ่งแก้วซอย21นะครับนี่คือบรรยากาศถนนที่เรามีทรัพย์สวยๆถนน4เลนนะครับในซอยกิ่งแก้ว21มีทรัพย์สวยๆพร้อมโรงงานนะครับประมาณ10ไร่ครับขายไม่แพงจริงๆฮะมาแล้วท่านต้องชอบนะครับเข้าจากกิ่งแก้วมานะครับซอย21ประมาณสัก700เมตรครับนะฮะสนใจติดต่อติดตามขอข้อมูลได้เลยนะครับดูใน YouTube ดูในเฟซออนไลน์ขอรายละเอียดต่างๆได้เลยถูกจริงๆครับนะฮะทำเลดีโครงสร้างดียกสูงแล้วต่อเติมปรับปรุงใช้ได้เลยครับมีแปลงเดียวครับชัดเจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุขุมสังหาพามาชมที่ดินแปลงใหญ่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกับโค้ชวัชรินทร์การตลาดออนไลน์กับพี่ปฏิวัติได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ชวัชรินทร์การตลาดออนไลน์ครับวันนี้นะครับผมมีที่สวยๆมานำเสนอนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปชมโรงงานนะครับอันนี้นะครับผมพาชมโรงงานนะครับไม่ได้ไปพาชมช้างนะครับโอ้นี่ฮะเห็นไหมครับโอ้โหโรงงานนะฮะใหญ่นี่ครับอยู่ในเศษ1ส่วน4ของที่นะครับเห็นไหมครับโรงงานนี่นะเนี่ยๆๆๆโรงงานเห็นไหมครับโรงงานนะครับนี่ก็คือโรงงานโครงเหล็กโครงสร้างแบบทนนะครับทนมากครับเป็นโครงสร้างแบบเหล็กอย่างดีเลยครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับนี่ผมให้ดูด้านนอกนะครับยังไม่ได้ให้ดูด้านในแต่ผมจะพาทุกท่านครับเดินไปดูที่โรงงานด้วยแล้วก็ด้านในด้วยนะฮะผมจะแนะนำทุกท่านนะครับว่าโรงงานของเรามีเนื้อที่เท่าไหร่แล้วก็กว้างเท่าไหร่นะครับไม่ต้องห่วงครับที่นี่นะครับชัดเจนมากนะครับเป็นเนื้อที่ที่เป็นโรงงานอยู่แล้วท่านใดที่ต้องการประกอบนะครับอาชีพที่เป็นโรงงานต้องการซื้อปุ๊บแล้วก็ได้ทำเลยนะครับแล้วก็หรือท่านใดที่จะมาเอาที่เปล่าๆต้องการเราเคลียร์ลิ่งนะครับจบเลยนะฮะเราก็ทำได้ครับทำได้ทุกส่วนแล้วครับเดี๋ยวเรานะฮะจะพาไปพบกับคุณปฏิวัติรออยู่ข้างในครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบารมีหลวงปู่หงนะวัดเพชรบุรีสุสานทุกมวลวันนี้นิมนต์หลวงปู่หงมาที่กิ่งแก้วนะครับขอนำเสนอรายละเอียดทรัพย์สวยๆครับพี่ปรีดาพลนะครับทีมงานอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นไงพี่ปรีดาพลลงมาแปลงนี้แล้วเป็นไงสวยไหมฮะสวยมากครับสวยมากนะครับครับก็ที่ดินผมเพิ่งเจอว่าที่ดินสวยมากก็เป็นลักษณะที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กหน้ากว้าง89ลึก200เมตร9ไร่3งาน50กว่าตารางวาสวยสวยทีเดียวครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างพี่ปรีดาพลลองดูดิโครงสร้างแบบนี้โรงงานแบบนี้โซนโรงงานอยู่แล้วแล้วราคาสวยด้วยนะครับพี่ครับราคาสวยด้วยโรงงานก็ประมาณเกือบ 3-4 ไร่นะฮะแล้วมีพื้นที่ว่างอีกใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะพี่นะขายไม่แพงราคาออกมาแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้หน้าราคาตรงๆเลยนะครับราคาตรงๆคือฝากพิจารณาไว้นะครับวาละ 50,000 ครับโอ้ถูกมากครับถูกมากนะครับเพราะโรงงานมาต่อยอดได้เลยนะลักษณะพื้นอะไรก็แน่นหนาท่านจะมาปรับเสาเข็มก็โครงสร้างอะไรมันได้อยู่แล้วครับแต่เราไม่ได้ให้เครื่องจักรนะเครื่องจักรก็ไม่เยอะหรอกนะฮะเหมือนทำเลี้ยงโรงงานไว้นะฮะที่ตรงนี้อยากขายครับติดต่อทีมงานเราได้เลยครับนะติดต่อทีมงานเราได้เลยขอข้อมูลรายละเอียดชัดๆนะฮะภาพต่างๆรูประวางรูปเชฟที่ดินต่างๆเนี่ยโทรหาพวกเราได้เลยครับพี่น้อยครับครับผมนะขอฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ